ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนั้นฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพราะผมไปดูหลังบ้านมายังไม่กดติดตามกันเยอะมากขอบคุณครับเรื่องราวและตำนานของจอมโจรเสือสุพรรณในอดีตได้เดินทางมาถึงคนสุดท้ายที่เป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่เสือฝ้ายมีชื่อจริงว่าฝ้ายเพชรณเป็นชาวอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจอมโจรชื่อดังในแถบภาคกลางหลังยุคสงครามโลกครั้งที่2รวมสมัยกับเสือดำเสือใบและเสือมเหสวนได้รับสมญาว่าพ่อเสือบ้างจอมพลฝ้ายบ้างครูฝ้ายบ้างในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นั้นเสือฝ้ายได้เป็นหัวหน้าขบวนการเสรีไทยได้ปะทะกับกองทัพญี่ปุ่นจนได้รับฉายาว่าจอมพลฝ้ายเคยบวชเรียนและศึกออกมาเป็นผู้ใหญ่บ้านท่าใหญ่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ถูกกลั่นแกล้งให้ได้รับข้อหาปล้นทรัพย์ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลอันตรายฐานกระทำความผิดร้ายแรงเพราะถูกใส่ร้ายโดยหลานเขยซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตำรวจต้องโทษทนทุกข์อยู่8ปีจากความผิดที่ไม่ได้ก่อพอพ้นโทษออกจากคุกก็ถูกหลานเขยลอบยิงปางตายโดยวิสัยนักเลงประเภทฆ่าได้อย่าไม่ได้สุดท้ายแล้วนายฝ้ายก็กลายเป็นเสือฝ้ายเต็มตัวซึ่งที่หลายคนต่างพากันขยาดชื่อแม้กระทั่งทางการยังหวั่นเกรงชื่อของเสือฝ้ายตราอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับถึงขนาดเป็นหัวข้ออภิปรายในสภาอยู่บ่อยครั้งกลุ่มเสือฝ้ายเป็นชุมโจรที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โจรเมืองไทยเพราะมีสมุนโจรรวมกันไม่ต่ำกว่า100ถึง200คนเทียบกับชุมโจรอื่นในยุคนั้นจะมีโจรเพียง10ถึง20คนเท่านั้นชุมโจรเสือฝ้ายตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งอยู่ในหนังสือพิมพ์สมัยนั้นอยู่หลายครั้งวิธีการปล้นของเสือฝ้ายนั้นจุดประสงค์นั้นผิดกับโจรทั่วไปกล่าวคือเสือฝ้ายกับพรรคพวกไม่ได้ชิงทรัพย์เพื่อยังชีพเสือฝ้ายจงใจเล่นงานบรรดาเศรษฐีผู้มีอำนาจในท้องถิ่นนั้นๆโดยเฉพาะพวกแปดเปื้อนมนทินประเภทช่อโกงขูดรีดและอาศัยอำนาจในการทำให้ตัวเองร่ำรวยนี่คือเป้าหมายของเสือฝ้ายโดยเหตุนี้คนยากหรือคนจนจึงรอดพ้นเงื้อมือเสือฝ้ายหนำซ้ำยังจะได้ทรัพย์อันเป็นผลพลอยได้อีกต่างหากการกระทำของเสือฝ้ายเช่นนี้เองชาวบ้านถิ่นสุพรรณต่างพร้อมใจเป็นปาการด่านแรกเพื่อป้องกันเสือฝ้ายอาทิการบิดเบือนข้อมูลหรือให้การเท็จกับตำรวจให้ข้อมูลเสือฝ้ายเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของทางการอุปสรรคสำคัญของตำรวจมิได้จำกัดอยู่เพียงอาวุธหรือสรรพกำลังของซุ้มโจรกำแพงกีดขวางกับเป็นชาวบ้านตาดำๆทุกคนคอยปกป้องเสือฝ้ายเสมือนเสือฝ้ายคือญาติในครอบครัวก็มิปานพระครูธรรมขันธ์สุนทรอาจารย์ของเสือฝ้ายและเป็นอาจารย์ของขุนพันธ์ได้เคยทำนายวันสุดท้ายของเสือฝ้ายหัวหน้ากลุ่มโจรเชิดดำไว้ว่าให้ระวังอยู่2คนคือขุนพันธ์และผู้กองยอดยิ่งเป็นที่น่าแปลกในปีพ.ศ.2490เสือฝ้ายได้ช่วยเหลือทางการในการปราบปรามชุมโจรอื่นๆและเข้ามอบตัวในที่สุดแต่แล้วในระหว่างทางที่เสือฝ้ายถูกควบคุมตัวไปกรุงเทพเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งสุวรรณนครและบรรดาเจ้าหน้าที่ได้พาเสือฝ้ายกับพวกไปลงเรือที่วัดท่าช้างซึ่งอยู่ห่างจากตัวตลาดท่าช้างราว1กิโลเมตรเรือลำนั้นเฒ่าแก่เทียบเจ้าของตลาดสันเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองให้ความร่วมมือกับตำรวจโดยให้ยืมไปใช้ในราชการอีกทั้งมีความสนิทชิดชอบกับผู้กองยอดยิ่งมากซึ่งต่อมาสายสืบรายงานว่าเฒ่าแก่เทียบเป็นผู้หนึ่งที่รับซื้อของโจรอยู่มาวันหนึ่งกำนันเทียบได้รับเชิญไปงานเลี้ยงในกรุงเทพและได้หายตัวไปอย่างลึกลับจนกระทั่งมีผู้ไปพบกลายเป็นศพอยู่หลังโรงลิเกในตอนสายวันเดียวกันข่าวเสือฝ้ายถูกตำรวจพาตัวไปอย่างน่าสงสัยบรรดาสมุนโจรที่เหลืออยู่ได้พากันบุกเข้าไปคลังแสงในค่ายโจรโดยไม่ต้องรอรับคำสั่งจากใครอีกและก็ไม่มีใครกล้ายับยั้งได้บางกลุ่มได้นำเรือออกติดตามไปช่วยเสือฝ้ายกลับมาบางกลุ่มก็ฉวยโอกาสหนีเอาตัวรอดไปหากินอยู่ถิ่นอื่นร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งได้รับรายงานว่ามีสมุนโจรจำนวนมากกำลังติดตามมาชิงตัวหัวหน้ากลับไปจึงต้องรีบออกเดินทางในกลางดึกวันนั้นโดยแล่นลัดเลาะไปตามแม่น้ำท่าจีนพอเรือแล่นผ่านประตูน้ำบางยี่หนอำเภอบางปะม้าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำการอยู่ได้ปิดประตูน้ำลงทันทีและเข้าประจำที่
รวมทั้งอาวุธปืนชนิดต่างๆและลูกระเบิดมือเตรียมตอบโต้สมุนโจรที่จะติดตามมาฝ่ายเสือฝ้ายพอฟ้าสางก็ตื่นลุกจากที่นอนก็ได้พบกับร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งนั่งเฝ้าอยู่ตลอดทั้งคืนร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งก็ได้ลุกขึ้นหยิบขันน้ำยื่นส่งให้และพูดว่าเอาล้างหน้าเสียอารมณ์จะได้สดชื่นเสือฝ้ายยื่นรับมาพร้อมกับกล่าวคำว่าขอบคุณหลังจากล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยเสือฝ้ายหันกลับมาเตรียมยื่นขันน้ำส่งคืนด้วยความซาบซึ้งในไมตรีจิตจึงถามท่านว่าท่านดีกับผมอย่างนี้ยังไม่ทราบชื่อท่านเลยผมร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งสุวรรณาคอนเสือฝ้ายตกตะลึงจนขันน้ำที่ถือหลุดจากมือผู้กองยอดยิ่งมือปราบจับตายซึ่งเป็นคนที่พระครูธรรมขันธ์สุนทรเคยเตือนให้ระวังตัวไว้ขณะนั้นเรือได้แล่นมาถึงกุฏิตึกหน้าวัดนางในธรรมิการามเรือก็เบาเครื่องเตรียมจะจอดแต่ผู้กองยอดยิ่งสั่งให้คนขับเรือต่อไปจนกระทั่งถึงบริเวณวัดสตือ4ต้นบ้านบางตาโพนอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองซึ่งชาวบ้านทุกคนทราบดีว่าบริเวณแถบนี้เป็นแดนประหารโจรมามากมายยิงเสร็จก็หันหลังกลับไม่ต้องฝังส่วนซากศพปล่อยไว้ให้แร้งกามากินเป็นอาหารจนถึงเวลาประมาณ4ทุ่มพอเรือจอดเทียบและเจ้าหน้าที่กำลังวุ่นวายกับการขนของเสือฝ้ายได้จังหวะก็กระโดดหนีจากเรือยนต์ลงไปในน้ำเพื่อหลบหนีตำรวจแต่ตำรวจก็ได้คว้าคอไว้ทันต่อจากนั้นร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งก็คุมตัวเสือฝ้ายเดินทางไปทางหลังวิเศษชัยชาญพอถึงทางแยกหลังวัดนางในธรรมิการามซึ่งอยู่หลังตลาดเสือฝ้ายก็กระโดดเข้ากระแทกกับพลตำรวจนายหนึ่งและฉวยปืนวิ่งหนีร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งและพวกจึงวิ่งตามโดยทันทีแต่เสือฝ้ายทั้งที่กำลังหนีก็หันมากระหน่ำยิงตำรวจเป็นการสกัดกั้นการติดตามเสือฝ้ายวิ่งเต็มเหยียดไปถึงตำบลบางตาโพนก็พอดีพบกับพรรคพวกซึ่งมาซุ่มคอยชิงตัวหัวหน้าจากเงื้อมือตำรวจอยู่แล้วฝ่ายนอกกฎหมายซึ่งอาศัยราวป่าเป็นฉากกำบังก็ปล่อยกระสุนปืนกลมายังกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแปรขบวนยิงสู้อย่างดุเดือดการต่อสู้ดำเนินไปราวชั่วโมงเสร็จและในที่สุดก็ยุติลงด้วยการอำลาโลกของฝ่ายเพชรนะกับพรรคพวกอีก7คนส่วนสมุนอื่นๆก็หนีรอดไปได้นี่คือข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ไทยฉบับวันที่5พฤษภาคมพ.ศ.2490แต่ข้อมูลอีกด้านหนึ่งนักเขียนท่านหนึ่งที่ได้ติดตามเรื่องราวของโจรเมืองสุพรรณได้รวบรวมเรื่องราวจากปากของคนใกล้ชิดและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในช่วงนั้นโดยระบุว่าแท้จริงแล้วเสือฝ้ายถูกจับกดน้ำตายและอีกข้อมูลหนึ่งเสือฝ้ายนั้นเป็นคนมีวิชาอาคมอยู่ยงคงกระพันการที่จะฆ่าเสือฝ้ายได้นั้นต้องใช้ไม้แหลมในการสวนทวารส่วนสาเหตุว่าทำไมต้องปลิดชีวิตเสือฝ้ายนั้นท่านก็วิเคราะห์ไว้ว่าเสือฝ้ายทำงานร่วมกับตำรวจอาจจะรู้มากเกินไปจึงต้องปิดปากเรื่องราวของเสือฝ้ายนั้นขนาดเสียชีวิตไปแล้วก็ยังไม่จบแค่นี้ประมาณปี2561เกิดกระแสความฮือฮากันทั่วอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยหลังมีการเปิดเผยภาพเก่าของหลวงพ่อหยวกสุทธจิตโตผู้บุกเบิกพัฒนาวัดขอนสุงและวัดโบสถ์ซึ่งชาวบ้านเชื่อมาโดยตลอดว่าท่านคือเสือฝ้ายอดีตขุนโจรชื่อดังพอมีข้อมูลหลายอย่างบ่งชี้กระทั่งล่าสุดมีการนำภาพของหลวงพ่อหยวกมาเปรียบเทียบกับใบหน้าของเสือฝ้ายซึ่งมีอยู่เพียงรูปเดียวก็ยิ่งทำให้ตกตะลึงและตื่นเต้นเมื่อพบว่ามีความละไม้คล้ายคลึงกันมากหลวงพ่อหยวกนั้นท่านเป็นคนต่างถิ่นมาบวชเป็นพระอยู่ที่สุโขทัยและมาอยู่ที่วัดขอนสุงเมื่อราวปี2498และสร้างศาลาการประเรียนอยู่ที่นี่ได้5ปีท่านก็ไปบุกเบิกพัฒนาที่วัดโบสถ์ซึ่งเป็นวัดร้างเก่าแก่กว่า800ปีชาวบ้านกล่าวว่าหลวงพ่อหยวกไม่เคยอ้างตัวว่าเป็นเสือฝ้ายแต่ที่ชาวบ้านปักใจเชื่อเพราะท่านเคยพูดบอกกับลูกศิษย์คนใกล้ชิดว่าฉันไม่ใช่คนดีเคยเป็นเสือมาก่อนเพราะถูกรังแกแต่ล้างมือแล้วและจะใช้ชีวิตเป็นพระตลอดไปประกอบกับท่านเป็นคนมีวิชาอาคมบุคลิกหน้าเกรงขามและมีประวัติเป็นเสือเก่าด้วยส่วนประวัติเสือฝ้ายที่ถูกว่าตำรวจยิงเสียชีวิตไปแล้วเมื่อปีพ.ศ.2490โดยอายุ60ปีชาวบ้านเชื่อว่าคนที่ถูกยิงนั้นไม่ใช่เสือฝ้ายแต่เป็นลูกน้องถูกยิงตายแทนและเสือฝ้ายหลบหนีมาได้ก่อนหายไปนาน8ปีกระทั่งปรากฏตัวอีกครั้งเมื่อพ.ศ. 2498
ที่จังหวัดสุโขทัยในนามของหลวงพ่อหยวกสุทธจิตโตและทั้งหมดนี้คือตำนานของขุนโจรเมืองสุพรรณคนสุดท้ายที่ทางช่องนำเสนอครับ